เปิดตัว1ใน6ลูกไฮโซคลัสเตอร์ทองหล่อลูกเจ้าพ่อคาสิโนสัมพันธ์แน่นบิ๊กตำรวจที่ผบตร.รู้จักดีบิ๊กปั๊กสั่งสอบกราวรูดผลตำรวจโทถึง10ตำรวจตรีโทษฐานบ่อนภาคตะวันออกต้นต่อแพร่โควิดแต่คนสงสัยทำไมเพิ่งสอบหรือจะกลบกระแสคริสตัลคลับที่ลามถึงบิ๊กตำรวจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับเริ่มกันที่เรื่องของ2สถานบันเทิงคริสตัลและเอเมอรัลด์ที่เป็นต้นเหตุของคัสเตอร์ทองหล่อยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมโดยเฉพาะเจ้าของที่แท้จริงนั้นคือใครกันแน่ซึ่งในประเด็นนี้ครับแม้จะมีเงื่อนปมต่างๆค่อยๆคลี่ชี้ตรงไปยังเกียรติพงษ์คำตายหรือออสเมียบิซึ่งปรากฏรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของคริสตัลและเอเมอรัลด์โดยในขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ส่งหมายเรียกมาให้ปากคำในวันที่3พฤษภาคมนี้แล้วสิ่งที่หลายคนคาดหวังก็คือความเสียหายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นต้องมีผู้ชดใช้กำลังใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะอย่างไรก็ตามครับในส่วนของไอ้โม่งตัวการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนแช่อำนาจหน้าที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจก็ต้องขุดคุยกันต่อไปโดยเฉพาะหุ้นส่วนของมิยาบิร่วมกับออสที่มีชื่อของพลตำรวจตรีพันธนานุชนาถผู้บัญชาการสสสตม.ช่วยราชการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นนายตำรวจผู้กว้างขวางคนหนึ่งและเป็นมือเป็นไม้ให้กับบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอภิมหาสถานบันเทิงพันล้านอันเป็นผู้กำเนิดตำนานคลัสเตอร์ทองหล่อหรือไม่เพราะว่าเมื่อต่อจิ๊กซอชิ้นสำคัญกันแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ายังคงมีเงื่อนปมต่างๆให้ค้นหาโดยเฉพาะสถานบันเทิงคริสตัลคลับนอกจากจะเป็นแหล่งหย่อนใจของนักการเมืองนักธุรกิจและไฮโซแล้วยังเป็นที่รวมตัวของบรรดาผู้ประกอบการพนันออนไลน์รายใหญ่โดดเด่นที่สุดก็คือเครือข่ายของตื่อคอสโมหรือนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีนักธุรกิจค้าน้ำมันและยังเป็นเจ้าพ่อคาสิโนโดยเป็นเจ้าของบ่อนหลายแห่งตามตะเข็บชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านอาทิบ่อนสตาร์เวกัสด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วกิจการบ่อนอีกแห่งที่ด่านผักกาดจังหวัดจันทบุรีหรือบ่อนสตาร์เมียวดีด่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นต้นตือคอสโมถือเป็นเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งของจริงในบรรดาผู้ประกอบการสีเทาเส้นทางของเขาเริ่มจากการค้าน้ำมันมีโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ไม่ประสบความสำเร็จนักช่วงที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเสียตือคอสโมใช้วิธีเดินทางลัดอิงอำนาจรัฐในตอนนั้นแม้จะเข้าไม่ถึงตัวทักษิณแต่สามารถเข้าถึงคนรอบๆตัวอดีตนายกก็คือบรรดาเครือญาติและพลตำรวจเอกชัดกุลดิลกโดยทำธุรกิจร่วมกันในนามบริษัทอุทัยคำมีชื่อตือคอสโมสุรศักดิ์สุขเจริญไกรศรีถือหุ้นร่วมกับนางวิมลรัตน์กุลดิลกหรือเจอีภรรยาของพลตำรวจเอกชัดคนใกล้ชิดอำนาจในช่วงในเวลานั้นนั่นเองนอกจากธุรกิจน้ำมันบ่อนพนันรอบๆประเทศไทยแล้วยังมีที่ดินแปลงสวยจำนวนมากทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลในธุรกิจบันเทิงยังเคยเปิดโรงเบียร์ฮอลแลนด์ซึ่งปัจจุบันเลิกราไปแล้วสำหรับกิจการบ่อนพนันสตาร์เวกัสของเสี่ยตือคอสโมนั้นได้ขายกิจการให้กับกลุ่มธุรกิจคาสิโนประเทศอินโดนีเซียไปแล้วมูลค่าหลายพันล้านบาทและก็ได้นำมาสร้างคาสิโนครบวงจรแห่งใหม่อยู่ไม่ไกลกันนักชื่อบ่อนกาแล็กซี่นอกจากการพนันปกติทั่วไปแล้วยังขยายฐานลุยตลาดบ่อนพนันออนไลน์ในทุกรูปแบบเช่นกันโดยให้บอสคิวลูกชายเป็นผู้ดูแลซึ่งในช่วงโควิดระบาดบ่อนพนันต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งบ่อนกาแล็กซี่ของเสี่ยตือก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักต่างต้องปิดตัวลงตามคำสั่งของรัฐบาลฮุนเซนแต่ยังมีบ่อนออนไลน์รองรับและมีรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมากกว่าทั้งที่การทางการไทยมีนโยบายกวาดล้างอย่างจริงจังแต่ทำไมบ่อนออนไลน์ในเครือข่ายของตือคอสโมซึ่งมักจะใช้ชื่อพ่วงท้ายว่าแกลเล็กซี่มีทั้งบาคาร่าไพ่ป๊อกรูเล็ตเกมชิงโชคหวยใต้ดินทุกประเภท
อาทิหวยไทยหวยฮานอยหวยลาวหวยจับยี่กี่จึงยังลอยนวลไม่มีหน่วยงานใดไปแต่ต้องโดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติคำตอบอยู่ที่เสียคิวมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบิ๊กตำรวจนายหนึ่งที่มีบทบาทอย่างสูงในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เป็นที่รู้กันในวงการบ่อนออนไลน์ว่าช่วงเปิดตัวของหน่วยงานดังกล่าวจะมีการระดมกวาดล้างอย่างจริงจังแต่เว้นให้เพียงเครือข่ายบ่อนออนไลน์ของตื่อคอสโมยังคงเปิดบริการมอมเมาประชาชนคนไทยตามปกติและเชื่อกันว่าลูกไฮโซที่มาใช้บริการในคริสตัลคลับจนเกิดเป็นคลัสเตอร์ทองหล่อ1ใน6นั้นก็คือเสี่ยคิวลูกชายเสี่ยตื่อคนนี้นี่เองโดยว่ากันว่า6ลูกไฮโซเปิดห้อง VIP 7พร้อมกับน้องๆจำนวนหนึ่งคอยให้บริการสำหรับประวัติหุ้นส่วนมิยาบิของออสมิยาบิที่มีชื่อพันธนะนุชนาธหรือพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธผบก.สส.สตม.ที่สังคมต้องการความกระจ่างชัดนั้นเขาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น48ชื่อเล่นเม่นแต่เพื่อนๆเรียกเม่นใหญ่เพื่อป้องกันความสับสนเนื่องจากเพื่อนร่วมรุ่นมีชื่อเม่นเช่นกันเส้นทางรับราชการล้วนอยู่ในพื้นที่เกรด A ทั้งสิ้นเป็นนายตำรวจที่มีความใกล้ชิดกับบิ๊กเม่นพลตำรวจโทปัญญามาเม่นอดีตนายตำรวจคนดังเคยเป็นผู้กับสสจังหวัดชลบุรีเป็นผู้กับท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นคุมภาคอีสานเป็นต้นและการขึ้นมาเป็นผบ.สืบสวนสตม.นับว่าไม่ธรรมดามีอำนาจเปิดปิดด่านต่างๆรวมทั้งด่านชายแดนทั่วประเทศงานนี้สายแข็งกันทั้งนั้นครับทั้งลูกไฮโซลูกเจ้าพ่อบ่อนคาสิโนที่แนบแน่นกับบิ๊กตำรวจที่ผบ.ตร.รู้จักดีอีกต่างหากนาทีนี้ไม่ต้องถามกันแล้วล่ะครับว่าเหตุใดสถานบันเทิงย่านทองหล่อจึงเปิดได้โดยไม่อยู่ในโซนนิ่งก็ต้องลองติดตามกันต่อไปครับว่าเรื่องคลัสเตอร์ทองหล่อนี้จะจบลงอย่างไรแน่นอนว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ต้องเป็นผู้ให้คำตอบกับสังคมครับกรณีบ่อนระยองของหลงจู้สมชายที่แพร่เชื้อโควิดกระจายลามไปจังหวัดใกล้เคียงทั้งชลบุรีจันทบุรีตรารวมถึงกรุงเทพด้วยนั้นกลายเป็นกระแสสังคมกดดันให้รัฐบาลต้องออกแอคชั่นเพราะเป็นที่รับรู้กันว่าบ่อนภาคตะวันออกนั้นอยู่ใต้ร่มเงาของตำรวจและเจ้าที่ฝ่ายปกครองทำเอาบิ๊กปั๊ดพันธุ์บริษัทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.นั้นก้นร้อนต้องสละเบี้ยเพื่อรักษาขุนทยอยสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รวมทั้งผู้การชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดและก็ตั้งกรรมการสืบสวนโดยมีพลตำรวจโทมโนตตันตะเทียนเจรตำรวจสบ8เป็นประธานกรรมการซึ่งต่อมาครับพลตำรวจโทมโนตได้สรุปรายงานผลการสืบสวนไปเมื่อวันที่10มีนาคมว่ามีบ่อนการพนันที่บริเวณพื้นที่หลังสถานีขนส่งเก่าจังหวัดระยองจริงแล้วยังมีบ่อนการพนันบริเวณพื้นที่ตลาดนำชัยหรือร้านนำชัยและร้านเฉลิมกรุงพัทยาเหนืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่เริ่มลักลอบเปิดบ่อนการพนันจนเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโควิดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆผลการสอบสวนยังพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวว่ามีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ซึ่งถือว่ามีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอบายมุขล่าสุดครับบิ๊กปั๊ดพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปเมื่อวันที่2เมษายน64โดยมีข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยครั้งนี้มีตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2หรือยศพลตำรวจโทรองผู้บัญชาการผู้การจังหวัดไปจนถึงลูกแถวยศ10ตำรวจตรีรวมจำนวน249นายโดยคำสั่งดังกล่าวมีการระบุชื่อยศตำแหน่งของผู้ที่ถูกสอบทั้งหมดด้วยอาทิพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มพลตำรวจโทวิระจิรวิระพลตำรวจโทธีรพลจินดาหลวงพลตำรวจโทนพวัตรอารยังกูลพลตำรวจตรีทัชชัยปิตานีระบุตรพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์พลตำรวจตรีนิติธรจินตกานนท์พลตำรวจตรีณัฐพงษ์สัตยานุรักษ์พลตำรวจตรีประกาศพงพาณิชย์พลตำรวจตรีฉลองสุขจันทร์พลตำรวจตรีทิติวัฒน์สุริยฉายพันตำรวจเอกพรชัยแก่นเพชรพันตำรวจเอกกรวัฒน์หันประดิษฐ์พันตำรวจเอกเมฆาวิทย์ประดิษฐ์ผลพันตำรวจเอกพัฒนาปีชานันท์
พันตำรวจเอกพีรพงษ์เหล่าธนาวินเป็นต้นหลังมีการเผยแพร่คำสั่งดังกล่าวออกไปครับก็มีคำถามตามมาว่าเหตุเกิดตั้งแต่ปลายปี63ต่อเนื่องต้นปี64ทำไมบิ๊กปั๊ดเพิ่งจะมาฟิตสั่งสอบเอาตอนนี้หรือเป็นเพราะต้องการกลบกระแสคลัสเตอร์ทองหล่อแหล่งแพร่เชื้อโควิดรอกใหม่ที่กำลังลุกลามสร้างความเสียหายไปทั่วประเทศในขณะนี้ที่ตำรวจต้องรับไปเต็มๆเพราะคริสตัลคลับต้นต่อแพร่เชื้อและร้านอาหารที่ออสเมียบิดูแลอยู่นั้นปรากฏว่ามีชื่อของพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถผบก.สส.สตม.เป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยซึ่งต่อมาพลตำรวจตรีพันธนะยอมรับว่าเป็นหุ้นส่วนร้านอาหารจริงแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตัลคลับขณะเดียวกันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างหึ่งไปทั้งสตช.ว่าพลตำรวจตรีพันธนะนั้นเป็นเด็กนายมีความสนิทสนมรับใช้ใกล้ชิดกับบิ๊กสีกากีในระดับสูงขึ้นไปอีกการสั่งสอบตำรวจ249นายครั้งนี้จึงน่าจะเป็นปฏิบัติการสละเบี้ยเพื่อรักษาขุนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ